คอมเมนต์มานะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสอบ IELTS เนี่ยมันสามารถยื่นที่อเมริกาได้หรือเปล่าสามารถยื่นได้แค่ที่อังกฤษออสเตรเลียหรือเปล่านะจะมาตอบคำถามนะ Q&A ทั้งหมดที่เพื่อนๆถามมาในคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าทำเกี่ยวกับ IELTS ค่ะ1คนถามก็คือจะตอบให้นะคะจะสอบแบบ paper หรือคอมพิวเตอร์ดีนะคะหนูพิมพ์ไม่เร็วควรจะสอบแบบไหนดีนะคะคือฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกับวายอีกแล้วนะคะทางช่องวาวากุลนะคะก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบว่าติดค้างกับทุกคนไว้นานมากเลยจะมาตอบคำถามนะ Q&A ทั้งหมดที่เพื่อนๆถามมาในคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าทำเกี่ยวกับ IELTS ใครยังไม่ได้ดูก็คลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะมีพูดถึงเรื่องว่าทำยังไงให้ได้ IELTS 8.0 นะคะการอัพคะแนน IELTS speaking นะคะส่วนวันนี้เนี่ยจะมาเหมือนกับว่ารวบรวมคำถามที่เพื่อนๆถามมาละกันเนาะแล้วก็มาตอบคำถามในคลิปนี้นะคะตอบคำถามที่หลายคนถามมานะคะ1คนถามก็คือจะตอบให้นะคะคำถามที่เจอบ่อยๆเกี่ยวกับการสอบ IELTS หรือว่าความเข้าใจหรือว่าความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับ IELTS นะคะเดี๋ยววาจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะบอกก่อนนะคะว่าข้อมูลที่รวบรวมมาตอบในคลิปนี้เนี่ยก็คือมาจากประสบการณ์ของวาที่สอบ IELTS กับ IDP Thailand นะคะที่ตึก CP Tower ที่สีลมนะคะว่าสอบเป็นแบบ computer based แต่ว่าก็มีเพื่อนๆหลายคนที่แบบอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไง computer based paper based นะคะวาก็เลยไปรวบรวมข้อมูลจากหลายๆเพจมารวบรวมให้นะคะก็อยากจะแบบreference เขานิดนึงนะคะก็เป็นเพจignite by on demand นะคะแล้วก็เป็น IDP IELTSIDP.com นะคะเป็น officialshow page ของเขานะคะคำถามแรกนะคะก็คือว่า IELTS เลือกสอบได้2แบบนะคะก็คือแบบ computer based คือทุกเคสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบว่าฟังพูดอ่านเขียนนะคะทุกอย่างจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแต่ว่าการพูดเนี่ยจะต้องสอบกับ examiner คนจริงๆนะคะบางศูนย์เนี่ยด้วยในเรื่องของโควิดช่วงนี้เนาะก็อาจจะเปิดให้สอบแบบว่าตัวต่อตัว face to face ได้นะคะหรือว่าบางศูนย์ก็อาจจะให้เราสอบทาง Zoom นะคะทีนี้เนี่ยการสอบแบบ paper based ก็คือกระดาษคำตอบกระดาษข้อสอบนะคะทุกอย่างจะอยู่บน paper ทั้งหมดแปลว่าเราสามารถทดลงไปในข้อสอบได้นะการสอบ speaking ก็คือเหมือนเดิมจะต้องสอบกับ examiner ที่เป็น face to face ค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในส่วนที่เป็นความเหมือนก่อนละกันนะระหว่าง IELTS computer based กับ paper based นะคะอันดับแรกก็คือความยากง่ายแล้วก็เนื้อหาของข้อสอบเหมือนกันเลยคือหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าสอบแบบ computer based ง่ายกว่าหรือเปล่าก็คือจะบอกว่าไม่จริงนะทุกคนคือระดับความยากง่ายเนี่ยมันเท่ากันนะคะเกณฑ์การให้คะแนนประเภทของคำถามต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีความเหมือนกันนะคะไทยเขาก็จะมีศูนย์ที่จัดสอบหลักๆนะคะที่หลายคนไปสมัครสอบกันก็คือมี IDP Thailand กับ British Council นะคะก็สามารถเข้าไปดูตารางสอบได้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะทั้ง2ศูนย์เนี่ยก็จะมีทั้ง paper based แล้วก็ computer based ค่ะแล้วก็ขอเน้นอีกครั้งว่าการสอบแบบ speaking เนี่ยจะเป็นการสอบตัวต่อตัวเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็น Zoom meeting ไม่มีการพูดแล้วก็อัดลงไปในคอมพิวเตอร์เหมือนกับการสอบ TOEFL นะคะไปจะเป็นความต่างหลักๆของการสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสกับเพเปอร์เบสนะคะก็คือค่าใช้จ่ายนั่นเองทุกคนคือค่าใช้จ่ายในการสอบแบบเพเปอร์เบสเนี่ยจะอยู่ที่ 6,900 บาทนะคะแต่ว่าการสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสก็จะ 6,900 บาทหรือว่า 7,500 บาทขึ้นอยู่กับศูนย์สอบนะคะแต่ว่าสมัครที่ IDP Thailand นะคะค่าสอบ 6,900 บาทเป็นแบบคอมพิวเตอร์เบสค่ะระยะเวลาในการรอผลสอบทุกคนคือการสอบแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะได้รับผลสอบเร็วกว่านะคะโดยที่ระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ประมาณ3-5 วันนะให้เข้าไปดูได้ที่เว็บนี้นะคะหรือว่าคะแนนมันก็จะโชว์ขึ้นมาใน SMS เลยนะถือว่าแบบโอ้ตื่นเต้นอะถ้าเป็นแบบ paper based เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10-14 วันนะคะถ้าเกิดใครรีบเนาะหรือว่าต้องการที่จะเอาผลสอบไปใช้ต่อก็ดูดีๆว่าเราควรจะไปสอบช่วงไหนดีคะแนนสอบออกช่วงไหนแล้วเราต้องเผื่อเวลาที่จะส่งคะแนนสอบตัวจริงเนี่ยไปให้ที่มหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันที่เราจะไปสมัครเรียนต่อนะคะตอนที่ว่าสมัครของอังกฤษเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ขอผลสอบแบบ official นะคะคือเราสามารถสแกนตัวผลสอบของ IELTS แล้วก็ส่งไปให้ที่มหาลัยได้เลยแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือเขาจะรับคะแนนสอบจากศูนย์สอบเท่านั้นคือเราจะต้องติดต่อกับศูนย์สอบนะโดยที่ IDP อะค่ะสะดวกมากเลยคือสามารถเข้าไปกรอกฟอร์มออนไลน์ได้นะคะรู้สึกว่าถ้าเป็นการส่งคะแนนแบบ e-copy นะคะคือการส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทาง IDP สามารถส่งให้ได้สูงสุดถึง10มหาลัยเลยนะคะทุกคนก็สะดวกมากคือสามารถเข้าไปกรอกฟอร์มได้เลยแล้วถ้าของ British Council ก็อาจจะมีบริการแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวเรายังไม่เคยใช้นะทุกคนลองไปเช็คดูว่าอะไรยังไงนะคะ
ทีนี้นะคะหลายคนก็จะเป็นกังวลในเรื่องของเฮ้ยถ้าเกิดสอบแบบคอมพิวเตอร์เราจะสามารถทดลงไปยังไงนะสมมติทำข้อสอบ listening ใช่ไหมคะทุกคนการทำข้อสอบ listening เนี่ยบางครั้งเราอาจจะฟังแล้วแบบเอ้ยมีคำตอบในใจแต่ว่ายังไม่อยากที่จะเขียนลงไปในกระดาษคำตอบหรือว่าพิมพ์ลงไปนะคะสำหรับการสอบแบบ paper base อะค่ะเราสามารถเขียนลงไปในกระดาษข้อสอบได้เลยแต่ว่าการสอบคอมพิวเตอร์ base เนี่ยเขาจะมีกระดาษแยกมาให้อีกอันนึงนะคะแล้วเพื่อนๆสามารถใช้ดินสอที่ศูนย์สอบเขาให้มาเนี่ยทดลงไปได้นะคะอีกข้อหนึ่งที่มีความแตกต่างกันนะคะก็คือการสอบ listening เนี่ยถ้าเพื่อนๆสอบแบบ paper base เขาจะมีเวลาให้อีก10นาทีในการที่จะเอาคำตอบที่เราจดในกระดาษทดเนี่ยไปใส่ในกระดาษคำตอบของเรานะคะ10นาทีแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยจะมีเวลาแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นที่จะtransfer คำตอบจากกระดาษทดไปที่หน้าจอคอมของเรานะคะก็ถ้าใครสอบคอมพิวเตอร์เบสก็แนะนำว่าให้ aware ไว้นะคะว่าเรามีเวลาไม่มากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดรู้คำตอบก็พิมพ์ไปเลยนะคะต่อไปจะเป็น part reading นะคะเวลาที่สอบ IELTS เนี่ยมันจะเป็นการสอบแบบ passage ยาวๆนะทุกคนปกติเนี่ยเป็นคนที่อ่าน passage แล้วเราจะชอบขีดเขียนใช่ไหม highlight เขียน structure ของ paragraph อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามันเป็นแบบ paper base เนี่ยสามารถเขียนลงไปได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น computer base เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เราสามารถ highlight ได้สามารถ add note เข้าไปได้นะคะเทคนิคส่วนตัวที่วาใช้ก็คือว่าจะ note ไว้ว่าใจความสำคัญในแบบ passage เนี้ยมันอยู่ในคำถามข้อไหนเป็นคำตอบของข้อไหนเงี้ยค่ะเวลาที่เรากลับมาเช็คคำตอบอ่ะคือสามารถเช็คได้ง่ายมากส่วนตัวเลยรู้สึกว่าชอบระบบแบบคอมพิวเตอร์เบสนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดในการที่จะไฮไลท์หรือว่าพิมพ์ในคอมพิวเตอร์นะคะก็เลือกแบบที่ตัวเองสะดวกนะในพาร์ทการเขียนหรือว่า writing นะคะคืออันนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่แบบหลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าจะสอบแบบ paper หรือคอมพิวเตอร์ดีนะคะหนูพิมพ์ไม่เร็วควรจะสอบแบบไหนดีนะคะคือส่วนตัวสอบคอมพิวเตอร์มาแล้วก็จะชอบพิมพ์นะคะปกติในชีวิตประจำวันไม่ค่อยเขียนจดอยู่แล้วเพราะอะไรมือไม่สวยไปเขียนแล้วกรรมการอ่านไม่ออกแล้วเสียคะแนนนะคะก็เลยสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสแล้วก็เราว่าข้อดีของการสอบคอมพิวเตอร์เบสคือเวลาที่เราเขียนไปอะค่ะตัวเขาจะมีกำหนดเนาะว่าเขียนได้ไม่เกินกี่คำกี่คำในหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาจะคำนวณให้อัตโนมัติเลยว่าเราสามารถเขียนได้อีกกี่คำเขียนเกินหรือเปล่านะคะ paper base เนี่ยอาจจะต้องแบบนับคำเองนะคะไม่ได้มีระบบออโต้ที่จะช่วยนับคำให้กับเรานะคะถ้าเกิดใครเขียนเร็วถนัดเขียนมากกว่าก็เชิญค่ะสอบแบบ paper base นะเราจะได้แบบทำตามสกิลที่เราถนัดนะคะแต่ว่าใครถนัดพิมพ์มากกว่าเหมือนเรานะก็สอบแบบ computer base ก็จะสนุกกว่าค่ะสำหรับคำถามอื่นๆนะคะที่เพื่อนๆถามกันมาเกี่ยวกับ IELTS เนี่ยก็มีคอมเมนต์มานะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสอบ IELTS เนี่ยมันสามารถยื่นที่อเมริกาได้หรือเปล่านะคะสามารถยื่นได้แค่ที่อังกฤษออสเตรเลียหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวนี้หลายๆมหาลัยในอเมริกาเขาก็เริ่มรับคะแนนสอบ IELTS นะคะอาจจะยกเว้นบางมหาลัยที่ยังรับเฉพาะ TOEFL นะคะก็เหมือนเดิมคือแนะนำให้เข้าไปเช็คกับมหาวิทยาลัยดีๆนะคะทริคอีกอย่างนึงถ้าเกิดใครเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษเหมือนวานะคะในบางมหาลัยเนี่ยถ้าหลักสูตรที่เราเรียนตอนปริญญาตรีเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงคนที่จบนอกเนาะมันไม่ต้องใช้คะแนนพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าคนที่จบในประเทศไทยแบบเราเนี่ยเราจบปริญญาตรีที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษในบางมหาวิทยาลัยเราสามารถขอยกเว้นนะไม่ต้องส่งคะแนน IELTS ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีช่องให้กรอกว่าเนี่ยหลักสูตรเราตอนปริญญาตรีเขาสอนเป็นภาษาอังกฤษจริงๆนะบางมหาลัยอาจจะต้องขอให้เราส่ง evidence ไปยืนยันว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ย operate เป็นภาษาอังกฤษสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะไม่ต้องเสียเงินในการสอบ IELTS นะคะลองดูข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซ้ำซ้อนนะคะไม่ต้องทำอะไรที่มัน double work นะคะอีกอย่างนึงที่หลายคนถามกันเข้ามานะคะว่าควรจะสอบที่ไหนดีนะเราว่าเลือกศูนย์ที่ตัวเองสะดวกที่จะไปดีกว่าเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้สอบ IELTS แค่ครั้งเดียวเหมือนว่ามาสอบ2ครั้งนะคะก็ต้องเลือกศูนย์สอบที่เรารู้สึกว่าเดินทางสะดวกนะคะเราก็เลยเลือกไปสอบที่ IDP ที่สีลมนะคะก็คือสามารถเอารถไปจอดได้นะคะหรือว่านั่ง MRT นั่ง BTS ไปได้นะคะพี่ๆที่ศูนย์สอบก็แบบให้ความช่วยเหลือดีมากนะคะถ้าเกิดแบบมีคำถามหรือสงสัยอะไรเขาก็จะมี LINE Official หรือว่าเราสามารถโทรไปถามได้นะคะก่อนวันสอบก็จะมีพี่ๆโทรมานะคะแล้วก็มีอีเมลมาว่าก่อนวันสอบเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมเอกสารอะไรบ้างตอนที่ไปสอบที่ IDP สีลมเนี่ยก็คือมันจะเป็นอาคารที่แบบว่ามีทั้งร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็คือถ้าใครจะต้องไปสอบ Speaking ตอนเช้าแล้วก็สอบอีก3พาร์ทตอนบ่ายเงี้ยก็คือสามารถอยู่อาศัยในตึกนั้นได้เลยนะคะคือแบบมีของกินมีที่นั่งรอมีอะไรแบบ facility ค่อน
ข้างพร้อมนะคะอันนี้ก็เก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับทุกคนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะคลิปหน้าถ้าเกิดใครแบบติดตาม IG จะรู้ว่าแบบมีอัปเดตเรื่องเรียนต่อนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้จะพยายามแบบว่าอัลเทอร์เนทกันระหว่างคลิปที่เป็นซิตดาววิดีโอแบบนี้นะคะกับคลิปที่เป็นบล็อกเพื่อนๆจะได้แบบเห็นในหลายๆแง่มุมแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันแบบ educational เกินไปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย